6เรื่องที่คนเก่งและฉลาดจะไม่โพสต์ลงโซเชียลเพราะมันดูไม่ฉลาดดูไม่ดีและไม่เกิดประโยชน์คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้โซเชียลนั้นเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตไปเสียแล้วไม่ว่าจะเพื่อการหาความรู้การบันเทิงการจับจ่ายซื้อขายหรือทำนิติกรรมและอื่นๆอีกมากมายแต่ส่วนหนึ่งก็เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกแต่เคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่าคนที่เก่งและฉลาดเขาจะไม่อัพ6สเตตัสนี้โพสต์ลงช่องทางโซเชียลเลยเพราะมันจะดูไม่ฉลาดและหมดสวยทันที 1. โพสต์รูปร้องไห้หรือรูปโชว์เนื้อหนังเพราะจะถูกมองว่าเพื่อเรียกร้องความสนใจมันเป็นความย้อนแย้งที่ทำให้เกิดความขบขันเพราะคนที่มาเห็นส่วนใหญ่มักจะคิดว่าร้องไห้เสียใจเธอยังมีอารมณ์ถ่ายรูปตัวเองในสภาพหน้าพังๆด้วยเหรอและปากบอกว่าไม่ชอบพวกคุกคามทางร่างกายแล้วจะโชว์รูปที่ล่อเสือล่อตะเข้ทำไมการโพสต์ข้อความหรือภาพในเรื่องที่ไม่น่าดูแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการเรียกแขกให้มาวิพากษ์วิจารณ์เราว่าแสดงออกอะไรที่ตลกไม่งามไม่แพงเหมือนพวกเรียกร้องความสนใจและเห็นแก่ตัวเพราะช่างไม่รู้มารยาทสังคมไม่รู้กาลเทศะเอาซะเลยต่อให้เป็นคนหน้าตาดีก็ไม่สามารถอนุโลมความรุนแรงที่จะหลั่งไหลเข้ามาได้ถ้าไม่อยากให้คนอื่นว่าเอาก็ต้องคิดให้ดีก่อนโพสต์ 2. เพ้อถึงความโสดทุกฤดูทุกเช้าสายบ่ายเย็นผู้หญิงโสดจะน่ารักก็ต่อเมื่อไม่โปรโมตตัวเองเหมือนสินค้าโสดแบบมีความเป็นธรรมชาติไม่ขยันโพสต์ว่าจีบฉันสิฉันอ่อยแล้วนะโสดแล้วเหงาจังอะไรทำนองนี้อยากให้มีคนมาจีบไม่ต้องรีบเปิดตัวเองขนาดนั้นก็ได้ชีวิตจะมีเรื่องอื่นให้สนใจอีกตั้งเยอะการโฟกัสไปที่เรื่องรักอย่างเดียวจับจ้องมองหาซะตั้งใจขนาดนี้มันดูไม่แพงเอาซะเลยเรื่องความรักถ้าจะมาเดี๋ยวก็มาเองโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องให้เหนื่อย 3. โพสต์รูปบนสรีระตัวเองทั้งที่ก็ไม่ได้ดูแย่อะไรแต่ว่าตัวเองเพื่อให้คนอื่นชมแต่ควรให้คนอื่นเขาชมตามจริงตามธรรมชาติช่างเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีที่คนหน้าตาดีรูปร่างดีอยู่แล้วมาโพสต์ว่าตัวเองออกสื่อว่าอ้วนจังดำจังความสวยที่แท้จริงควรมาจากความมั่นใจในตัวเองว่ามีดีส่วนไหนที่ไม่ดีก็รู้ตัวเองปรับปรุงตัวเองเงียบๆไม่ต้องไปเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าตัวเองไม่พอยังจะเรียกให้คนอื่นมารู้เห็นด้วยมันไม่โอเคเลย 4. เอาเรื่องภายในมาเปิดให้โลกรู้เกลียดใครทะเลาะกับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนในกลุ่มแฟนเพื่อนร่วมงานการโพสต์ออกไปไม่ใช่แค่ระบายอารมณ์แล้วจบเพราะสิ่งที่อาจจะตามมาก็คือความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาอยู่แล้วอาจมีผลกระทบที่หนักกว่าเดิมและในที่สุดไม่ใช่แค่คนอื่นที่ดูไม่ดีตัวเราก็ด่างพร้อยไปด้วยสิ่งที่ควรทำก็คือใจเย็นๆไปพูดปรับทุกข์กับใครก็ได้ที่ไว้ใจจนกว่าจะสบายใจไปเคลียร์กันให้จบๆตัวต่อตัวในโลกนอกจอหรือถ้าอดใจไม่ได้ก็ขอให้มีสติในการโพสต์นิดหนึ่งระบายให้เต็มที่และตั้งค่าให้เห็นเฉพาะตัวเองซะเพราะอะไรที่เราโพสต์ไปด้วยอารมณ์โกรธใจร้อนมันโพสต์แล้วโพสต์เลยมีหลายสายตาจับจ้องรู้เห็นไปแล้วเราไม่โชคดีทุกครั้งไปหรอก 5. หยาบคายเป็นนิสัยโดยคิดว่านี่แหละความในใจที่จริงใจสุดๆความถี่ในการแสดงออกมีผลทางจิตวิทยากับตัวเราเสมอถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะว่าบริบทไหนควรใช้คำแบบไหนหรือเหวี่ยงความผิดใส่คนอื่นว่าก็ช่างคนอื่นสิใครใช้ให้มาตัดสินคนที่ภายนอกมันไม่น่ารักไม่ช่วยให้ตัวเองดูดีเอาซะเลยมันเป็นเรื่องความเข้าใจได้ถ้าเราจะคุยกันแบบหยาบคายกับเพื่อนฝูงแต่อย่าติดนิสัยสะกดจิตตัวเองว่าหยาบคายนี่แหละจริงใจนึกจะโพสต์คำหยาบคายก็โพสต์นึกจะว่าใครลอยๆก็ว่าไม่มีปี่มีครุยทำอะไรเกรงใจการศึกษาเกรงใจหน้าตาสวยๆของตัวเองกันนิดนึงคีปลุกกันบ้างแค่สายตาหลายคู่ที่ผ่านไปมาบ้างการเลือกที่จะแสดงออกหลายแบบ
ม่ใช่คนที่เป็นนกสองหัวหากแต่เป็นคนที่รู้จักเลือกที่จะวางตัวให้เหมาะสมต่างหาก 6. ตอบโต้คอมเมนต์ที่ไม่เป็นใจด้วยวิธีแรงมาแรงกลับปัญหาแย่ๆเราเลือกที่จะจบสวยๆด้วยการอธิบายเหตุผลดีๆหรือปล่อยเขาไปไม่ตอบโต้ไม่ให้ความสำคัญแต่ถ้าเลือกแรงมาแรงกลับมันก็เหมือนกับเอาน้ำมันราดกองไฟว่ากันไปมาแล้วเมื่อไหร่จะจบเสียสุขภาพจิตกันเปล่าๆเอาเวลาไปสนใจเรื่องอื่นดีกว่าเสียเวลาดึงตัวเองลงต่ำเพราะคนไม่กี่คนเรื่องไม่เป็นเรื่อง